หลังจากที่บุ้งทะลุวังประกาศอดข้าวประท้วงศาลมา40กว่าวันแล้วโซเชียลต่างพากันสงสัยอดข้าวยังไงทำไมถึงยังแข็งแกร่งผิดมนุษย์มนาแม้ว่าในตอนหลังจะทำให้แนวร่วม3นิ้วผิดหวังไปตามๆกันเพราะเจ้าตัวผิดคำพูดกลับมาจิบน้ำและรับยาอ้างว่าร่างกายทนไม่ไหวแล้วขณะที่เพจทะลุวังได้อัปเดตอาการของบุ้งว่ายังอ้วกเป็นระยะใบหน้าอ่อนเพลียหน้ามืดผะอืดผะอมหมดแรงบุ้งบอกกับเพื่อนที่มาเยี่ยมว่าตอนนี้ความดันไม่สวิงแล้วแต่ยังนอนไม่ได้เมื่อวานพยาบาลให้ยาตอนช่วงหัวค่ำจำเวลาไม่ได้เป็นยาเคลือบกระเพาะกับยาแก้อาเจียนตอนนี้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถเข็นตลอดและบุ้งตัวเล็กลงยังเห็นได้ชัดความดันตกเหลือ 90-30 บุ้งรู้สึกว่าอาการตัวเองวันนี้แย่กว่าเมื่อวานเพราะเพลียมากไม่มีแรงบุ้งบอกปวดร้อนขึ้นทั้งตัวมีอาการมึนตาลอยมองอะไรไม่เห็นบุ้งพูดด้วยน้ำเสียงสั่นว่าถ้าเราปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันจะไม่ได้แค่นิรโทษกรรมแต่คนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ไม่มีจะกินเขาจะได้รับความยุติธรรมเหมือนกันหากมันถูกปฏิรูปบุ้งอยากให้กระบวนการยุติธรรมกลับมาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้จริงกระทั่งต่อมาเพจทะลุวังโพสต์เรื่องด่วนเข้ามาว่าบุ้งถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทั้งที่ญาติและทนายนั่งรอเยี่ยมที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้านทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความเผยว่าหลายวันมานี้บุ้งมีอาเจียนปนเลือดอ่อนแรงมากซูบผอมน้ำหนักตัวลดลงและอีกหลายอาการซึ่งอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้อดอาหารประท้วงในเรือนจำ4คนคือตะวันและบุ้งอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แฟรงค์อยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์บัตรอยู่ที่เรือนจำกลางเชียงรายขณะที่ทางด้านเจ๊จุกคลอง3ถึงกับเหน็บเจ็บว่าเริ่มต้นบอกถ้าตุยให้เอาศพไปแขวนหน้าศาลไงฉากจบสุดท้ายไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกแล้วล่ะหยกรอรับมรดกนานแล้วนะจะตุยกี่โมงอีก19วันจะทำลายสถิติเดิมแล้วสู้ๆนะคะขอให้บรรลุผลในเร็ววันล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยข้อมูลสถิติการอดอาหารประท้วงเรียกร้องในเรือนจำโดยระบุว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่า30ครั้งตลอดเกือบ8ปีที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ปี2559โดยไผ่จตุพัฒน์ผู้อดอาหารประท้วงในเรือนจำระหว่างถูกคุมขังคดีแจกใบปลิวประชามติที่ภูเขียวเรื่อยมากระทั่งตอนนี้ในช่วงต้นปี2567ที่มีการประท้วงของบุ้งเนติพรตะวันทานตะวันแฟรงค์ณัฐนนท์และบัตรมงคลโดยจากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ทนายความภายหลังการรัฐประหารปี2557จนถึงปัจจุบัน5มีนาคม2567มีการอดอาหารประท้วงโดยผู้ต้องขังทางการเมืองเกิดขึ้นในเรือนจำหรือระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างน้อย30ครั้งโดยผู้ประท้วง24คนแบ่งเป็นปี2559จำนวน1ครั้งปี2560จำนวน1ครั้งปี2564จำนวน11ครั้งปี2565จำนวน7ครั้งปี2566จำนวน6ครั้งและปี2567จำนวน4ครั้งการประท้วงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสามารถขมวดประเด็นของข้อเรียกร้องออกเป็น5เรื่องได้แก่1สิทธิ์ประกันตัวปล่อยตัวผู้ต้องขังการเมืองจำนวน23ครั้ง 2. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประท้วงกระบวนการยุติธรรมประท้วงความอยุติธรรมเรียกร้องความยุติธรรมจำนวน15ครั้ง 3. ความเป็นอยู่และสวัสดิภาพในเรือนจำจำนวน2ครั้ง 4. ยุติการดำเนินการเมืองนิรโทษกรรมยกเลิกมาตรา112มาตรา116จำนวน3ครั้งและ 5. ประเทศไทยไม่สมควรเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง UN จำนวน2ครั้งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุเพิ่มเติมอีกว่าข้อเรียกร้องนี้ต่างจากข้อเรียกร้องอื่นๆเป็นเรื่องใหม่ในปีนี้สอดคล้องกับท่าทีทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินจากการเรียกร้องของตะวันและแฟรงค์ในการอดอาหารและน้ำประท้วงที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2567จนถึงปัจจุบัน5มีนาคมยังไม่พบความคืบหน้าของข้อเรียกร้องนี้
หรือการให้ความเห็นใดๆจากฝั่งรัฐบาลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ